แล้วโนนั้นเขาไปต่อยแต่ดันไปต่อยมอทอสช็อตนี้ทำให้พี่จูไม่ตายพี่จูยิงขี้แตกเกสเซิร์ดโดดสวนเข้าไปอยากเจอไดนะครับรัดหิวบูต่อไปเกสเซิร์ดลงโทษไปแต่โนนั้นเขาไปต่อยเกสเซิร์ดอีกทีนึงกลายเลยมากไปเปอร์เอาหน้าถ่ายไปเอาพัดลมไปกินนะครับผมโอ้ยสวยงามมากตอนนี้เราอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีไข้สูงหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยรีบพบแพทย์เพื่อตรวจและรักษาทันทีเลยนะครับส่วนใครที่ไม่เข้าข่ายหรือเป็นแค่เจ็บคอจากสาเหตุอื่นเนี่ยมิกแนะนำเลยครับนี่คาเมโลซานเอ็มเป็นสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอนะครับใช้เมื่อเริ่มมีอาการเจ็บคอหรือเจ็บคอแล้วก็ใช้ได้นะครับจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอไม่ให้หนักขึ้นนะครับผมสดชื่นสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับ Bacon Limit Channel นะครับวันนี้ผมมีเกมแข่งมาให้ดูนะครับเป็น Pop Bacon Time ปะทะ Evot Esports นะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่ารอบที่แล้วเนี่ย Evot ชนะ Bacon ไป 3-1 นะครับรอบนี้ Bacon เอาคืนไป 3-1 ก็ตอนนี้ก็เสมอกันอยู่เจอกันรอบหน้าเนี่ยโอ้โหเดือดแน่นอนผมบอกเลยว่าชิงอันดับ3เท่านั้นนะครับที่จะได้ไปแข่งรอบออฟไลน์ก็2ทีมนี้แย่งกันอยู่นะครับผมถ้ารอบต่อไปใครชนะก็มีโอกาสได้เข้าสูงเกมแรกนะครับ Time Evot นะครับได้พยายามจะต้อมเลนแคลรี่นะครับผมแต่มอสผมชอบมอสมากเลยเค้าเรียกว่าพุ่มเฝ้าแคลรี่นะพุ่มนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับในพุ่มนี้คือมอสจะอยู่ทั้งวันเลยพยายามจะทำเลนแคลรี่เนี่ยบ่อยมากแต่มอสเนี่ยประมาณ 3-4 รอบมั้งครับต้นเกมทางเบคอนเนี่ยเปิดมาสวยมากเลยครับเดี๋ยวดูเนี่ยเอาอีกแค่เนี่ยนี่รอบ2แล้วเอาอีกแค่แล้วก็ผมดูช็อตนี้ดูการฆ่าของทางเบคอนดีๆง่ายมากไม่รู้จะง่ายไปถึงไหนพิชูแอนติมอสงัดมีมาร์คแอนติดูการเชน CC การแทบไม่ได้ขยับเลยเก็ตฟันทีเดียวปุ๊บหายไปแล้ว1ตัวเปิดตัวได้สวยงามมากนะครับช็อตนี้คือช็อตพลิกเกมเลยขอให้ดูนาทีนี้นะครับนาทีนี้ทางมอสเนี่ยได้วิ่งไปเอาหน้าไปเช็คเลสนะครับผมก็เห็นแล้วว่าการทำแบบนี้เราจะได้รู้ข้อมูลว่าโซนบนเนี่ยไม่มีศัตรูนะครับเท่ากับว่าเขาจะอยู่โซนล่างหมดแต่ไปเปอร์กับเกสเซอร์เนี่ยพยายามจะทำเกมเจอนี่ไงเจอป่าเขาไงแต่เขาอยู่ล่างเยอะนะครับผมโหเนี่ยหลังจากช็อตนี้ไปไหลเป็นน้ำแล้วก็ช็อตนี้อีกมีช็อตนี้อีกมอสงัดพิชูได้พิชูไปยิงคีปอีกโอ้โหมอสเลยไม่ตายกดออฟหลบหุบมอสไปหลังจากนี้ก็ไหลยาวๆเลยมาดูเกม2ครับผมเกม2เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่ามันเป็นเรียกว่ายับถ้าไม่มีอะไรผมจะข้ามไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูสกอร์ไปสกอร์เนี่ย 12-1 นะครับสภาพก็คือเหมือนว่าสโนว์บอลนะครับผมเกสเซิร์ดรวยมากยิงใครก็คือละลายเป็นน้ำเลยนะครับก็โอเมนวาน้อยนี่แทบไม่ได้จับเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยครับลินดิสมันรวยเกินไปทำอะไรก็ได้เกมนี้ผมจะข้ามไปนะครับเรามาดูเกม3กันนะครับผมเกม3นี่ก็มีลุ้นนิดนึงนะครับเกม3เนี่ยผมจะบอกว่าวาน้อยเล่นไว้โอ้โหวาน้อยอีกแล้วเหมือนผมชมเหมือนผมอวยเลยผมชอบสไตล์การเล่นตอนนี้วาน้อยแล้วก็มอสนะครับเล่นไว้ดีมากๆเลยนะครับนะครับสำหรับเกม3นะครับผมทาง Evot เนี่ยเขาก็ได้ทำเกมมาได้แบบนำแบบสวยมากเลยจนกระทั่งช็อตนี้นะครับช็อตนี้เนี่ยทางป๊อปเบคอนเนี่ยครับผมได้ตัดสินใจที่จะทำด้านล่างนะครับเนี่ยดูปุ๊บพอดังนั้นเนี่ยทาง Evot เนี่ยก็เลยเห็นว่าเอ้ยอยู่ล่างกันเยอะทำบนเลยอันนี้หายนะของ Evot นะครับทำให้เกมกลับมาพลิกกลับมาแพ้เนี่ยไปเปิดรอดตายจากช็อตนี้ไปวาน้อยผมวาน้อยบอกเลยว่าวาน้อยเห็นจังหวะไหนเล่นได้วาน้อยเล่นทั้งเกมเลยนะโอ้ดุมากตอนนี้ใครไปอยากเห็นฉีโหดๆไปดูวาน้อยเล่นได้นะครับเกมนี้นะเนี่ยทำให้ฝืนตีบ้านนะครับผมดูช็อตนี้ครับทาง Evot Esports นะครับได้ฝืนตีบ้านแต่ฝั่งนู้นได้กลับมาแล้วไงเสียหนักมากตอนนี้เนี่ยได้ป้อมก็จริงแต่ทุกการเงินของทางป๊อปเบคอนไทม์เนี่ยได้ฟื้นยับๆเลยครับผมชอบพิชูช็อตนี้มากดูนะแดดเข้าเลยนะคือเห็นปุ๊บเห็นอีกนิดฝนไปปุ๊บคือเขาไม่สามารถสตันได้แล้วไงพิชูแดดขึ้นเลยครับแอนติเลยแล้วก็เพลิฟายตัดสินใจดีมากครับสำหรับพิชูท็อปฟอร์มมากเดี๋ยวผมให้ดูว่าวันนั้นเขาเล่นทั้งเกมเลยนะดูช็อตนี้ดีๆโอ้โหผมตกใจมากช็อตนี้ผมคิดว่าแพ้แล้วโดนช็อตนี้ไปแพ้แล้วทุกคนดูวันนั้นดีๆปึ๊บโอ้ผมคิดว่าถ้าเขาเอามีบังนี่คือมีเสียวนะครับยาวเลยดีนะฟิกเกอร์ฉลับไปโดนมอสไม่งั้นนี่ผมบอกให้ว่าถ้ามีบังโดนช็อตนี้ไปฟื้นยาก
อ่ะเกม3ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมไฮไลท์สำหรับวันนี้เลยนะผมเลือกเกม4มาให้ทุกคนดูนะครับผมเกม4เป็นเกมที่เบคอนเนี่ยพลิกได้พลิกกลับมาชนะได้นะครับผมดูสดในคิดว่าแพ้แล้วมาดูครับว่าเกมนี้เขาเล่นไปยังไงครับผมชอบมากเลยแผนของ Evos นะครับผม Evos เนี่ยเลือกที่จะรีบเคลียร์คลิปกลางนะครับผมน้องเทฟยังไม่กลับเลนนะครับเวทตัวเล็กก่อนดูแผนเขาคือแบบเหลี่ยมมากอ่ะก็คือได้ตัวเล็กฟรีแล้ว1ตัวแล้วก็ให้แลกกับเซเดียววิ่งลงไปคุมนกด้านล่างก็คุมนกอีกโหทับเล่นยากมากแสบมากสำหรับ Evos นะครับเตรียมแผนต้นเกมไว้ดีมากเอาแลดใช้ประโยชน์จากแลดได้ดีมากเลยนะครับคือคาฟินี่กับไวโอเนี่ยคาฟินี่เกิดกับไวโอเกิดเนี่ยคาฟินี่จะนำนิดหน่อยอู้ช็อตนี้สวยมากผมให้ดูน้องนั้นแบบเล่นดีมากต้นเกมนี่นะครับน้องนั้นเขาอยู่แอลขวานะครับผมเห็นว่ามีมาร์คแหลมนิดเดียวฟิกใส่เลยแล้วลากไปต่อยถึงกลางแม่น้ำไม่ได้ขยับเลยครับมีมาร์คโดนไป2ตัวแล้วใจหายแวบเลยเดี๋ยวเรามาดูช็อตที่พลิกเกมกันดูมอสนะครับกล้าเล่นมากเลยเห็นรัดมาสกิดนิดเดียวมอสใส่เลยนะแล้วไปเปอร์ไปตัดเวฟไปเปอร์เห็นลินดิสโผล่ล่านะครับผมก็เลยไปตัดเวฟแต่นอนนั้นดันไปซ้อนด้านบนนะครับชุดเดียวตายเลยแล้วก็ช็อตนี้อีกลินดิสทางเก็ตแล้วก็มีมาร์คจะไปเอาลินดิสและแต่เซนเนียลงเซฟไว้แบบโอ้จะได้ไม่เนี่ย 3-1 แต่ตอนแรกคิดไว้ไงถ้าเราเป็น 2-3 เนี่ยถ้าเสียเกมนี้ไปแม่งเหนื่อยแล้วไงคือเหนื่อยเลยอ่ะโอ้โชคดีนะครับที่วาน้อยเจ็บวาน้อยเขาเจ็บนะครับผมให้ดูไว้เนาะเจ็บแต่อยากจะเข้าแต่อยากจะได้บูนะพวกเราเกือบหมดแล้วนะไปเปอร์เลยทำโทษซะครับแล้วก็นี่ครับซัดไปแอนติไปอีก2ดีลินดิสไม่ตายด้วยนะครับถ้าลินดิสตายนี่คือยาวเขาบอกให้เกสเซิร์ดรวยยาวๆช็อตนี้นะครับผมวาน้อยเลือกที่จะเคลียร์ปุ๊บเคลียร์เสร็จปุ๊บเลือกที่จะมาเติมการนะครับหายนะเกิดเลยครับแต่ไปเปอร์ไปช็อตนี้ไปเปอร์ไม่ได้ตามมานะดูครับวาน้อยเคลียร์ละเคลียร์การเสร็จปุ๊บเฮ้ยเห็นว่าไปเปอร์ไม่ได้ตามมาตัดสินใจที่จะดายด้านล่างเลยครับ4ต่อ5เห็นเกสเซิร์ดโผล่กลางอีก3-5แล้วเนี่ยวาน้อยจะวาร์ปตัดสินใจนะแต่ดายล่างเลยครับเดี๋ยวดูมอสดีๆนะครับผมมอสเห็นว่าไอ้นอนนั้นอ้อมหลังแล้วก็กัดโอ้โหแต่เพื่อนลูกพิมพ์ทำดีอยู่และตัวของวาน้อยนอนนั้นจะไปอ้อมหลังไงอารามกัดซ้าดิ้นแดกๆๆๆๆแต่อีโบก็ไม่คุ้มนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับเพราะว่าทำไมไม่คุ้มดูไวเลตดีๆนะครับโดนจับครับนอนนั้นไวเลตโดนป้อมยิงนะครับผม3นัด4นัด5นัดช็อตนี้เป็นช็อตที่พลาดอย่างมหันต์เลยครับเย่งมาตั้งแต่มุมสนามอ่ะมาแล้วมาแล้วนานมีปิ๊กเกอร์ไปเปิดตัดไปเอติไป3ต้องถอยนะต้องถอยโดนมาทอสแท็กเนี่ยเพื่อนร่วมทีมจะวิ่งเร็วนะครับแล้วยิ่งโดนตัด3เนี่ยต้องรีบถอยนะไม่งั้นหายหมดเอาละตอนนี้เกมเริ่มฟื้นแล้วครับจะเป็นการทำเกมของป๊อปเบคอนแล้วนะครับผมนอนนั้นเริ่มไม่กล้าแล้วเริ่มเช็คนี่ฟิกใส่เลยครับอย่านะมอสน่าจะแบบเล่นเยอะใช่ไหมตัดความมั่นใจซะหน่อยถ้ากัดได้ความมั่นใจของนอนนันเนี่ยหมดแน่นอนแทบจะไม่ได้ต่อยแน่นอนทั้งเกมเสียดายเขาไหวพริบดีทางอารามนะครับผมมอสได้3-1กัดยีน่าเข้าไปครับวาน้อยแล้วเซเนียวาร์ปลงไปแต่มีมาร์กโดนโอ้วาน้อยสวนโคตรแรงยีน่ากับเซเนียสุดจริงนะครับผมยีน่ากลายเป็นแท้งเลยครับถ้าเป็นยีน่าเซเนียลตอนนี้มีมาร์คโดนไปอีก1ตัวแล้วนอนนั้นเข้าไปต่อยแต่ดันไปต่อยมอทอสช็อตนี้ทำให้พิจูไม่ตายพิจูยิงขี้แตกเกสเซอร์โดนสวนเข้าไปอยากจะได้นะครับผมจะบอกว่าช็อตนี้อีโวสพลาดนะครับแต่มันจะเป็นต้องทำนะครับทุกคนลองดูดีๆว่าทำไมเขาถึงจะตัดสินใจว่าจะป้อมเพราะว่ามีมาร์คตายใช่ไหมมีมาร์คตายช็อตแรกนะครับแล้วนอนนั้นเนี่ยได้ตำแหน่งที่สวยมากพิชูได้ถูกเปิดโล่งเลยนะครับผมและมอสไม่มีอันติแต่เสียดายพี่ไปเปอร์มาขัดช่วยไม่ทันนี่ครับโดนทำโทษไปยาวไปอีกหลายยาวยาวผมโดนไล่ได้ยังไงรับจะยึดรับไว้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่อง
การที่เราอยู่ย่าเลสนะผมบอกไปตอนต้นคลิปแล้วนะครับว่ามันจะได้ข้อมูลว่าฝั่งนู้นอยู่ไหนนะครับแต่ถ้าเขารู้เขาจะวิ่งรถแห่มาอย่างนี้เลยถอยทันนะถอยทันครับเกสเซิร์ตบอกเอ้ยเอาไงดีพี่เกสเซิร์ตยังหาทางรอดอยู่ปั๊บแล้วนอนนัดดักไว้สวยงามมากตอนนี้เป็นเกมตามนะครับสังเกตการโซนของทีมเบคอนดีๆว่าจะเป็นการโซนต่ำทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมรักษาบัฟเลดบัฟเกิดเกสเซิร์ตมารอเลยนะครับลากมาลากมาเซฟการเงินให้มากที่สุดนะเกมตามด้านบนแหลมนะครับผมแต่กุ๊บกันอยู่นะครับตัวแท้ง2ตัวเป็นแนวหน้าได้ดีมากทางลัดโอ้โหแล้วดูการกุ๊บกันเห็นไหมเขาโซนต่ำไงแล้วแท้ง2ตัวอยู่นี่มันพาออกได้ตลอดเวลาบัฟก็เซฟบูไปได้เซฟเลยไปได้ครับผมลัดหิวบูต่อไปเกสเซิร์ตลงโทษไปแต่นอนดันเขาไปต่อยเกสเซิร์ตอีกทีนึงกลายเล่นมากไปเปอร์เอาหน้าถ่ายไปเอาพัดลมไปกินนะครับผมโอ้ยสวยงามมากเด้งข้าง2คนกำลังทำเกมอยู่เนาะวาน้อยกำลังจะสวนนะแต่ไม่ตายนะครับพี่ชูเอาพลังแฝงไอโล่นี่มาอึดสังอัน2ทีมนี้นี่สูสีกันมากเลยนะครับไปเปอร์ตอนนี้อึดแบบโคตรอึดเลยนะครับมอทอสเนี่ยเอามาเจอยีน่าได้นะครับแต่อาจจะต้องตามยีน่านิดนึงนะครับตอนนี้ทางเบคอนเนี่ยอยากจะเปิดไฟแบบเปิดไฟอยากจะไฟเต็มที่แล้วอีโวนนี่เลี่ยงมาตลอดเลยจริงๆถ้าไฟเมื่อไหร่ก็คือชนะเมื่อนั้นเซเนียลกล่าวครับผมเบคอนบอกมอสกัดเซเนียลตัดสินใจดีมากอยากจะเปิดแบบนะเขาไม่มีตัวแทงแล้วตอนนี้ตัวแทงเหลือแค่ตัวเดียวก็คือยีน่าซึ่งมันไม่ได้อึดอะไรขนาดนั้นถ้าไม่มีเซเนียลวาร์ปลงนะครับจบเลยเห็นไหมพอตายตัวนึงคือเสียป้อมเลยมอสสามารถกัดไปได้ตัวนึงอ่ะแต่ถ้าเบิร์ดตัวเดียวไม่ตายแน่นอนนะครับพลังแฝงโล่ไบเปอร์กำลังเลือกอยู่ครับว่าจะเอาซ้ายหรือขวาดีทางอีโวสเนี่ยถือว่าเคลียร์เป็นตัวละครที่เคลียร์คลิปไว้นะครับมีมาร์คโดนวาน้อยต่อยโดนนอนนานต่อยจนกากเลือดแล้วนัวหมดแล้ว นี่เดี๋ยวรอมีมาร์คลีเลือดสักคู่นึงนะครับเพราะว่ามีมาร์คถ้าเลือดไม่เต็มเนี่ยเดี๋ยวเขาฟิกใส่อะไรเงี้ยมันกันกันไม่ทันแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอไม่จำเป็นต้องรีบนะครับเราไฟเมื่อไหร่ก็ได้ไปเปอร์อยู่จุดที่จุดยุทธศาสตร์ที่สวยงามมากถ้าเขาเอาดาร์กไม่ได้แน่นอนไปเปอร์คือล้อมโอบจับเลยทำให้อีโวไม่อยากตัดสินใจเอาดาร์กนะครับอีโวถอยปุ๊บเบคอนตัดสินใจเอาดาร์กเลยครับผมนี่มันของเราเกสเซอร์พยายามเช็คยากครับผมแต่เจอนอนนั้นบอกว่ารอมานานแล้วในที่สุดก็มีเหยื่อมาสักทีได้เกาะเกิดเกสเซอร์ไปไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรก็ดักไว้ดีดักได้ดีดักได้ดีตอนแรกวาน้อยทำไว้ดีมากนะหลังๆจางมากพอเจอมอร์ทอสอารัมเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ไงมอร์พยายามจะฟิกเกอร์ใส่ลินดิสครับผมแต่ไม่เป็นไรเซเนียก็ได้เบิร์ดไปเลยมาบอกเพื่อนเบิร์ดไปเลยดูวาน้อยพยายามจะล้วงครับผมแต่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอึดเกินไปเอ็นทียิงพิชูตายไปแต่ไม่เป็นไรมีเกาะเกิดนะครับผมเรียบร้อยโดนพลังโถมเข้าไปแล้วไปเปอร์เดินไปเฝ้านะครับเป็นผู้เฝ้าประตูโอ้ยังดีนะต้องบอกว่าแผนการดาฟเนี่ยโหดมากคือแผงหน้ามันหนาเกินไปแล้วด้านหลังเนี่ยมันเป็นคาเฟนี่ไงเป็นดีแลกไงคือแผงหน้ามันเยอะนะแล้วแบบพี่ชูแบบโหพี่ชูท็อปฟอร์มจัดวันนี้เล่นดีมากหายเหนื่อยเลยเออก็แมตช์ต่อไปที่เจอกันอีกอีโวกับเบคอนรับรองว่าเดือด MVP ผมให้พี่ชูเลยครับวันนี้ส่วนเกม2ให้มอสนะเกม3นี่ให้เกตเออแล้วก็ไปเปอร์นะครับไปเปอร์โซนได้ดีมากไปเปอร์ยืนเล็งแข็งมากนะครับดีตอนนี้ทางเบคอนเนี่ยเริ่มเข้าขากันแล้วเดี๋ยวต้องไปรอดูว่าถ้าเราเจอทารอนเนี่ยโอ้โหทารอนเข้มจัดทารอน30บุรีรัมย์ต้องรอไปรอขอต้องอย่างน้อย1แต้มวันนี้ก็ชื่นใจนะครับผมคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปของบุรีรัมย์นะมาดูกันว่าเขาแพ้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวมาเจอคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้โหอารมณ์ดีเว้ย3แต้ม